างฟ้าเขียนไว้ให้เราได้มาพบกันไม่กินเหรอคุณทำไมนั่งนิ่งแบบนั้นล่ะครับหรือว่าโกรธอะไรผมอีกก็ดูท่าทางที่คุณกินสิค่ะผมหิวนี่ตอนอยู่บ้านไอทิสเนี่ยผมกินไปแค่คำเดียวเองนะไม่จริงหรอกผัดคะน้าที่ดูจะทำให้เนี่ยมันไม่อร่อยใช่ไหมคุณถึงได้แกล้งบอกว่านายเรียบเอ้านี่คุณก็เห็นนี่ครับว่าพอมาถึงนี่แล้วภูมิกับโทรบอกเลื่อนนัดเพราะต้องเข้าประชุมด่วนผมไม่ได้โกงของคุณซะหน่อยแน่นะคะแน่สิครับใครจะกล้าโกหกคนที่รักอ่ะก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าดูจะเชื่อคุณก็ได้น่ารักที่สุดนะคะกินต่อคุณกินด้วยนะได้ค่ะว่าไงจ๊ะอะไรนะมันมากี่คนใจมากจ้ะจ่าเฝ้าที่นั่นต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเหรอคะแต่ทัดส่งคนเข้าไปทำร้ายที่กับคุณมณีที่บ้านหลังจากที่ออกมาไม่นานครับแล้วอาร์ตี้กับมณีเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยหรือเปล่าไม่เป็นอะไรมากแต่ผมจะปล่อยให้มันได้ใจแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละเดี๋ยวจับมันเดี๋ยวนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านระวังตัวด้วยนะคะครับเก็บตังค์ครับตนมากับมันด้วยดีแล้วให้มันรู้ไปว่ามันจะสู้พุทธจำแรงที่เราสร้างขึ้นมาได้ฮะอีนาคชั่วไม่กูฆ่าถึงที่นี่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องออกตามหาให้เสียเวลาดีเลยเจ้าต่างหากที่ต้องตายไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่กูตายกูยอมแต่กูต้องได้ล้างแค้นให้กับสดายุลูกก็ลองดูสิถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าทำอะไรข้าได้
าได้แบ่งกำลังกระจายล้อมให้ทั่วอย่าให้มีใครออกไปได้นะครับทราบครับพวกเราต้องใช้ความระมัดระวังให้มากกลุ่มคนร้ายมีอาวุธปืนแต่ห้ามยิงก่อนถ้ามันไม่ยิงเข้าใจนะครับผมเป็นไรครับตามผมมาย่าน ี่มันอะไรครับผู้กองทำไมมีศพคนตายเต็มเลยครับเจ็บมากหรือไม่อิชบาเราไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะเจ้านางเจ้าไม่เป็นไรแน่ถ้าจะรักษาเจ้าเองคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันกำลังค้นหาเตทัศน์ให้ทั่วไปครับ
ไม่พบตัวเตทัศน์เลยครับเช็คดีแล้วใช่ไหมพวกผมหากันทั่วแล้วครับโทรตามกองพิสูจน์หลักฐานผมอยากรู้ว่านี่มันคืออะไรครับเจ้าเจ็บมากหรือไม่อิชบาข้าเชื่อแล้วว่าเจ้ายอมตายแทนข้าได้พ่อไม่เป็นไรหรอกเจ้าข้าเจ้านางเห็นเจ้านางปลอดภัยพ่อก็ดีใจแล้วเจ้าค่ะเจ้าไม่เป็นไรแน่ข้าจักรักษาเจ้าเองจริงหรอไอ้คีแกแน่ใจนะมีอะไรหรอคะคุณทิศพาคีบุกเข้าไปจับเตทัศน์ที่บ้านครับแต่ว่าเจอลูกน้องทุกๆคนของเตทัศน์ตายหมดแล้วครับและที่น่ากลัวกว่านั้นภาคีบอกว่าเจอเท่ากระดูกกองอยู่ที่พื้นแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของเตดทัศน์แล้วก็ลูกน้องอีกคนที่มีวิชาอาคมคนที่เคยบุกมาทำร้ายคุณแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นพวกเขาคือทางเราเนี่ยมีหมอพิสูจน์ DNA จากศพหรือว่าเท่ากระดูกได้ภาคีบอกว่าไม่เจอคนร้ายนะครับทั้งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับที่ภาคีไปถึงที่บ้านแล้วครับหลานคิดว่านินรัตเป็นคนฆ่าพวกนั้นใช่ไหมคุณดูนี่สิสภาพเท่ากระดูกไม่เกรียมขนาดนี้น่าจะเกิดจากอะไรขึ้นได้บ้างล่ะครับพิษพญานาคหรือจะเป็นเจ้าพี่นินรัตเป็นคนทำจริงๆทำไมเจ้าถึงได้โหดเหี้ยมก่อกรรมหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆนะนินรัตใหญ่หลวงนักแต่ถ้าไม่ขอความเมตตาจากองค์มุจลินมณีเนตรกับชลทิศคงต้องจบชีวิตด้วยน้ำมือของนินรัตเป็นแน่ไม่ได้ถึงองค์มุจลินยังรักในตัวมณีเนตรแต่เราก็ไม่ควรเห็นแก่ตัวกระทำเยี่ยงนี้เจ้าน้าลงมายังรัตนบาดาลทั้งที่ถูกสั่งห้าม
หากมีใครมาพบเห็นเข้าข้าคงต้องลำบากใจที่จะต้องลงโทษท่านถ้าไม่ใช่เรื่องร้อนใจคอขาดบาดตายข้าก็คงมีกล้าบากหน้ามาพบพระองค์หรอกชบาแผลตามตัวของเองหายดีหมดแล้วภายในก็ด้วยเองรู้สึกแล้วใช่หรือไม่บ่าวรู้สึกได้เจ้าค่ะว่าตอนนี้ร่างกายของบ่าวไม่รู้สึกเจ็บปวดสิ่งใดอีกเลยเช่นนั้นก็ดีแล้วเป็นพระกรุณาที่คุณเจ้านางเจ้าค่ะที่เมตตาบ่าวในครั้งนี้บ่าวจะไม่มีวันลืมและจะขอจงรักภักดีต่อเจ้านางไปชั่วชีวิตต่อไปถ้าเจ้านางจะสั่งให้บ่าวไปตายที่ใดบ่าวก็ยอมและจะยอมพีกายถวายหัวต่อเจ้านางเลยเจ้าค่ะในเมื่อเองหายแล้วก็ดีข้าจะให้เองกลับไปที่รัตนบาดาลคอยไปสืบดูว่าเจ้าพี่มุจริตหายโกรธข้าหรือยังเจ้าค่ะเจ้านางแล้วป้านุ่มปล่อยให้เขาเข้ามาได้ไงครับผมเคยบอกป้านุ่มแล้วใช่ไหมครับไม่เห็นมีใครเลยครับป้านุ่มยังไงคะโอ้มุจรินเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันนิมรัตกล้าก่อกรรมเยี่ยงนั้นเฉียวหรือคนมากมายข้าได้แม้กระทั่งพระสงฆ์ข้ามีอาจกล่าวคำพูดปดต่อหน้าองค์มุจลินได้ทุกสิ่งที่ข้าเล่าคือเรื่องจริงหากเป็นเช่นนั้นมณีเนตรก็คงตกอยู่ในอันตรายเพราะมีอาจจะต่อสู้กับนินดัตได้เลยถูกแล้วเพลานี้ข้าจึงคิดว่ามีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ยอมฝ่าฝืนกฎในประเทศยอมขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของท่านพระองค์จะลงทันข้าเยี่ยงไรก็ได้แต่ขอได้โปรดเมตตาช่วยเหลือมณีเนตรและหลานชายของข้าให้พ้นจากภัยครั้งนี้ด้วยเถิดเชิญแขกมาตั้งพันคนไม่เยอะไปหน่อยหรอคะสงสัยฉันคงรู้จักไม่ถึง10คนอันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะเชิญคนมาเยอะขนาดนี้หรอกแต่ด้วยความที่ผมเป็นประธานบริษัทถ้าผมไม่บอกกล่าวผู้ใหญ่แล้วก็ไม่บอกหุ้นส่วนหรือว่าคนที่คุยธุรกิจกันเนี่ยเขาจะหาผมไม่ให้เกียรติเขาไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเงียบเราไปแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือว่าจะไปทะเลอย่างที่คุณชอบก็ได้ดีไหมแบบนั้นเขาเรียกว่าฮันนีมูนหรือเปล่าคะนี่รู้จักคำว่าฮันนีมูนด้วยเหรอ
คุณกระชามาจากไหนก็คุณรติเขาเป็นคนบอกว่าธรรมเนียมของมนุษย์เป็นแบบนี้หลังจากแต่งงานกันแล้วก็จะมีไปเที่ยวกันสองคนเพื่อที่จะจะอะไรก็นั่นแหละคุณก็รู้อยู่แล้วนี่วันนี้คะมีคนมาขอพบค่ะใครล่ะครับป้านุ่มป้าก็ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่เคยเห็นเขามาที่บ้านนี้มาก่อนด้วยค่ะอ้าวแล้วป้านุ่มปล่อยให้เขาเข้ามาได้ไงครับผมเคยบอกป้านุ่มแล้วใช่ไหมครับห้ามคนแปลกหน้าเข้ามาที่นี่ค่ะเล่นสิคะแล้วป้าปล่อยเข้ามาในบ้านได้ยังไงเนี่ยอุ้ยมีใครเลยครับป้านุ่มเมื่อกี้ป้าให้นั่งรออยู่ตรงนี้อะค่ะแววผู้ชายที่นั่งรออยู่ตรงนี้ไปไหนไม่รู้ค่ะอ้าวเอ้านั่นไงคะแก้วมณีนาคาอยู่เพียงแค่ดวงเดียวพี่เป็นห่วงว่าเจ้าจะมีอันตรายหากเจ้ายังอยู่บนโลกมนุษย์นี้ต่อไปนินทัศน์คงคอยจะทำร้ายหมายเอาชีวิตเจ้านะแต่น้องไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเจ้าพี่นอกจากอยู่ที่นี่กลับไปรัตนบาดาลพี่จะจัดการกับนินทัศน์อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องเจ้านะวันนี้เนี่ยน้องรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าพี่ทรงห่วงใยแต่อย่าทรงกริ้วน้องเลยนะเจ้าคะถ้าหากว่าน้องจะขอพระราชทานพระอนุญาตแก้ไขเรื่องราวระหว่างน้องกับเจ้าพี่นินรัตด้วยตัวเองเพียงเพราะมนุษย์ผู้นี้เจ้าถึงกับยอมสูญสิ้นทุกอย่างยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเยี่ยงนี้เหรอที่เจ้าต้องการเจ้ามีความสุขกับชะตาชีวิตเยี่ยงนี้หรือวันนี้แน่วันหนึ่งที่เจ้าพี่ได้พบกับรักแท้เจ้าพี่จะเข้าใจด้วยตัวพระองค์เองเจ้าค่ะ
น้องไม่ได้ถือกำเนิดมาเพื่อเป็นพระเทวีแห่งรัตนบาดาลแต่น้องเกิดมาเพื่อรักผู้ชายเพียงคนเดียวที่ชื่อชนทิเท่านั้นข้าจะทำให้มันถูกรังเกียจจากคนที่มันรักทำให้มันเห็นชายผู้นั้นสมสู่กับผู้หญิงอื่นเจ้าจงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชลทิศเป็นผัวของเจ้าให้เร็วที่สุดยังมีนี่หลังจากนี้เจ้าจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดมากกว่าข้าร้อยเท่าพันทวีคุณทิศเป็นชู้กับคุณดุดข้าฮะคุณดุดกับคุณทิศเป็นชู้กันอยากจะไปไหนก็ไปที่คุณกำลังบอกเลิกผมผู้ชายที่ฉันอยากอยู่ด้วยก็มีแค่อาร์ตี้คนเดียวเท่านั้นแหละเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นคนเดียว